ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์ฝรั่งแดงทับทิมสยามนะครับฝนมาก็เริ่มจะรูปดกแล้วนะครับต้นนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะครับก็ตัดแต่งกิ่งนะครับฝรั่งอินทรีย์นะครับยังไม่ได้ห่อผลนะครับช่วงนี้นะครับดูลูกนะครับฝรั่งเกือบทุกสายพันธุ์ต้องได้ห่อนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็ลูกเขาก็จะเน่านะครับฝรั่งแดงทับทิมสยามนะครับที่ไร่ปณิตานะครับลูกกำลังมาเยอะนะครับต้นเขาก็ไม่ตัวพดพลาดนะครับค่อยๆโตนะครับฝรั่งแดงทับทิมสยามนะครับก็รสอร่อยเช่นกันนะครับถ้าให้เขาสุกแก่นะครับไปปั่นน้ำปั่นจะเป็นสีม่วงนะครับอร่อยนะครับส่วนต้นพันธุ์ก็จะเริ่มทำปลายปีนี้นะครับฝรั่งแดงทับทิมสยามที่ไร่วนิตานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนต้นพันธุ์จากไร่วนิตานะครับสวัสดีครับ